นวันนี้ครูจะมาแชร์สิ่งที่จะช่วยให้หลายคนที่กำลังฟื้นอะไรบางอย่างนะคะให้ทำในสิ่งที่มันใช่ที่สุดนะคะวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนได้ก็คืออะไรที่มันไม่เวิร์กนะคะอะไรที่มันไม่เวิร์กอย่าฟื้นอะไรที่มันเหนื่อยอย่าฟื้นอะไรที่มันทำแล้วเนี่ยมันดูหนืดๆจงเปลี่ยนวิธีค่ะจงเปลี่ยนวิธีจงหาวิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยทำได้ดีขึ้นหรือว่าให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ที่ดีขึ้นจำไว้เลยว่ามันเป็นสัญญาณอยู่แล้วอะผลลัพธ์มันเป็นสัญญาณอยู่แล้วความเหนื่อยความรู้สึกอันหนึ่งความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคืนของคุณมันเป็นสัญญาณอยู่แล้วว่าถ้าคุณเหนื่อยคุณรู้สึกหนืดคุณรู้สึกฟื้นอยู่มันเป็นสัญญาณที่คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการนะเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการลงมือทำเปลี่ยนวิธีการในการสร้างผลลัพธ์นั้นนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็นอกจากความรู้สึกแล้วที่บอกก็คือผลลัพธ์ถ้าผลลัพธ์มันผลลัพธ์คงที่เนี่ยคุณแนะนำเลยว่ามันไม่โอเคถ้าผลลัพธ์คงที่คือคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่โตขึ้นแล้วมันผิดธรรมชาติเราจะไม่มีทางแบบมีความสุขหรือว่ารู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นเลยถ้าผลลัพธ์เรามันยังอยู่ที่เดิมอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ผลลัพธ์คงที่จัดการเลยค่ะจัดการหาวิธีการใหม่เลยเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะก้าวหน้าขึ้นทำยังไงมันถึงจะผลลัพธ์ยอดเยี่ยมขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ครูใช้แล้วก็เป็นสัญญาณที่จับตัวเองตลอดเลยนะคะแล้วที่สำคัญครูก็มีพี่เลี้ยงนะคะมีเมนทอร์ที่ครูก็ได้ตัดสินใจที่จะมีพี่เลี้ยงหรือมีเมนทอร์ให้คำปรึกษาเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนของชีวิตเราจำเป็นถ้าเราอยากไปเร็วเติบโตเร็วนะคะเราจะต้องมีที่ปรึกษาพูดง่ายๆมีคนที่คอยให้คำแนะนำเป็นผู้รู้ที่มีประสบการณ์ที่มองเห็นเราขาดรู้ว่าเราควรจะโฟกัสตรงไหนทำอะไรนะคะนี่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นครูอยากจะฝากไว้สำหรับทุกคนนะคะว่าถ้าตอนนี้1ผลลัพธ์คุณมันยังไม่ขยายตัวผลลัพธ์มันยังนิ่งผลลัพธ์มันยังเหมือนเดิมเป็นสัญญาณที่คุณจะต้องหาวิธีการละ2ความรู้สึกของคุณมันเหนื่อยมันหนืดมันฝืนก็เป็นสัญญาณที่คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหาพี่เลี้ยงหาเมนทอร์ที่จะช่วยคุณได้นะคะนี่เป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจหาพี่เลี้ยงหาเมนทอร์แล้วก็พัฒนาตัวเองทุกระดับเลยจำไว้ว่าต่อให้ครูมาถึงจุดนี้ครูยังต้องมีพี่เลี้ยงค่ะบอกเลยนี่คือสุดยอดของการที่จะทำให้คุณได้ความรู้ใหม่ๆได้อัปเดตข้อมูลใหม่ๆได้อัปเดตพลังงานใหม่ได้อัปเดตวิธีคิดใหม่ของคนที่มาให้คำปรึกษาคุณด้วยนะคะนั่นคือเมนทอร์ของคุณเองเพราะฉะนั้นสำคัญมากค่ะเดินไปข้างหน้ามีเมนทอร์มีพี่เลี้ยงคือเคล็ดลับความสำเร็จที่จะทำให้คุณสำเร็จเร็วที่สุดเลยเพราะฉะนั้นครูฝากไว้อย่างมเข็มอย่าเสียเวลางมเข็มนะคะตัดสินใจปรึกษาคนที่คุณไว้ใจได้ปรึกษาคนที่คุณให้ความไว้วางใจแล้วก็สร้างผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณต้องการทำโอเคไหมคะด้วยรักนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาดูวิวคือมาซื้อกับข้าวนะคะครูก็แวะถ่ายวิดีโอเดี๋ยวพาเดินดูเนี่ยมันก็มันมีแดดนะมันมีแดดแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะก็ยังแบบแสงก็แสงแรงมากเลยจริงๆเนี่ยก็เราก็จะออกมาข้างนอกไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะครูก็ถ่ายคลิปนิดนึงด้วยรักนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ